กสทชวันนี้เซ็นสัญญาส,สนับสนุน600ล้านบาทนะคะจ่ายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022จากราคาเต็มเนี่ย1,600ล้านบาทด้านกออก,กอทอเนี่ยก็มีการต่อรองกับฟีฟ้านะคะขอลดค่าลิขสิทธิ์ค่ะนายตรายรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช และนายก้องศักยยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกอกอทลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20พฤศจิกายนถึง18ธันวาคมที่ประเทศกาตา นายไตรรัตน์บอกว่ากสอทชอสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ด้วยงบประมาณไม่เกิน600ล้านบาทค่ะโดยจะจ่ายเงินเมื่อมีการเซ็นสัญญากับทางฟีฟ้าแล้วส่วนค่าลิขสิทธิ์ที่เหลือนะคะทางกกทเป็นผู้หาสปอนเซอร์และค่าดำเนินการในการถ่ายทอดสดทั้งหมด ด้านผู้ว่าการกกทบอกว่าวงเงินที่กสทชสนับสนุนถือว่าเหมาะสมนะคะเป็นประโยชน์ในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดและเมื่อรวมกับวงเงินที่ภาคเอกชนสนับสนุนอย่างไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ที่ตั้งไว้1,600ล้านบาท ทางกะกะทจึงมีการต่อรองกับฟีฟ่าขอปรับลดวงเงินหรือปรับแบ่งแพ็กเกจให้เล็กลงได้หรือไม่นะคะหากฟีฟ่าไม่ยอมลดราคาเนี่ยก็คงต้องทำความเข้าใจกับคนไทยว่าได้พยายามถึงที่สุดแล้วโดยคาดหวังให้ฟีฟ่ามีทางออกหรือเงื่อนไขที่เหมาะสมกับประเทศไทย